สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลทนไม่ไหวพูดแล้วจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองครับล่าสุดอนามัยสาวิตรีถูกตำรวจเรียกสอบนานกว่า2ชั่วโมงโดยบอกว่าครั้งนี้นั้นอาจจะเป็นการให้ปากคำครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งในการสอบสวนในครั้งนี้สาวิตรีได้บอกตนเองนั้นได้ไปรอป้าแตนกับลุงพลที่สวนเพื่อวัด GPS แต่รอนานกว่า20นาทีถึงจะมาซึ่งสาวิตรีต่างก็สงสัยว่าทำไมถึงมาช้าและทำอะไรอยู่ส่วนในวันนั้นกลับพบว่าเจอลุงพลป้าแตนป้าถอนลุงม็อกยายอุ่นธนกฤตช่างวาเมียช่างวาแต่กลับไม่พบยายสมควรกับตาชาญล่าสุดอนามัยก็ได้สารภาพแล้วโดยเฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าอนามัยรับแล้วเจอธนกฤตกลางทางส่วนสาวิตรี20นาทีอ่ะป้าเคยโทรตามนะทำไมออกมาช้าตอน8โมงกว่าโทรศัพท์ป้ายังอยู่นะเช็ค TL ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นสาวิตรีตั้งคำถามว่าป้าแตนกับลุงพลมาช้าแม่รอตั้งนานล่าสุดลุงพลพูดแล้วหลังพ่อแม่น้องชมพู่โดนเรียกสอบกว่า2ชั่วโมงโดย Facebook ดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าลุงพลตอบผมไม่มีความคิดเห็นใดๆกับเรื่องนี้ที่พ่อแม่น้องโดนสอบเครียดกว่า2ชั่วโมงเพราะผมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ